ในส่วนที่เขาบอกว่าใกล้ๆกับขั้วเหล็กขั้วโลกเหนือจุดนี้แหละทางไอ้ผมเองกับพวกแม่เหล็กผมว่ามันถูกกันนะแกนแม่เหล็กผมไปรู้ความประธรรมชาติที่มันเป็นแกนแม่เหล็กนะครับก็แปลว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของขั้วเหล็กขั้วแม่เหล็กโลกจะเป็นเหนือจะเป็นใต้ก็ตามตอนนี้อยู่ที่ขั้วแม่เหล็กแม่เหล็กโลกขั้วเหนือก็แล้วกันไอ้คำว่าเหนือคำว่าใต้โดยปกติแล้วผมเองผมไม่ค่อยจะใส่ใจเท่าไหร่หรอกครับเพราะถ้ามันไม่มีคำว่าขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้มันเป็นภาษาที่ควบคุมไว้ก็ไม่รู้จะศึกษายังไงภาษาเนี่ยก็พยายามบอกอยู่แล้วว่าเป็นรหัสเป็นสัญลักษณ์เอาไว้สื่อความหมายให้มนุษย์โลกสื่อสารกันให้เกิดความเข้าใจให้ตรงกันนั่นคือภาษาทีนี้ส่วนที่มันเกินภาษาเนี่ยมันต้องมีความรู้สึกและความรู้สึกที่เป็นปกติธรรมดาแต่ละท่านแต่ละคนที่เกิดมาก็คงไม่แตกต่างกันหรอกนะ7,000 กว่าล้านคนเนี่ยเกิดแอ้ออกมาเนี่ยผมว่าไอ้ความรู้สึกที่มันอยู่ในกรอบของธรรมชาติแม้ว่าจะอยู่ต่างกันระหว่างเส้นศูนย์สูตรก็ดีจะเป็นขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ก็ต่างเทียนผมว่ามันคงไม่แตกต่างกันไอ้สิ่งที่มันลึกซึ้งเกินกว่าภาษาแล้วก็เชื่อมั่นว่าเกินกว่าความรู้สึกเดิมไปนะครับมันคืออะไรกันตรงนั้นเพราะว่าผมเข้าใจตรงนั้นนะแล้วก็เชื่อมั่นว่าเกิดการเข้าถึงตรงนั้นด้วยก็เลยมาใช้คำพูดว่าเป็นแกนนะครับเป็นแกนตัวนี้จะเรียกว่าแกนปัญญาก็น่าจะได้ครับผมแกนปัญญาหรือแกนของพลังงานนะแต่ผมก็พยายามเรียกว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์แกนส่วนพลังงานที่ผู้คนมนุษย์โลกพูดถึงก็คือพลังงานของขั้วแม่เหล็กเหนือขั้วแม่เหล็กใต้ไอ้ผมก็จะพูดเรื่องของแม่เหล็กไอ้แม่เหล็กที่เขาร่ำเรียนกันขั้วต่างกันจะดูดกันขั้วเหมือนกันจะผลักกันอันนี้คือแม่เหล็กไฟฟ้านะครับแม่เหล็กวันดีแต่ถ้าหากเป็นขั้วแม่เหล็กโลกทีเดียวเอาไงกันมันก็ต้องบอกว่าไม่มีขั้วใดไหมเนี่ยหรือด้านที่สามหรือขั้วที่สามของแม่เหล็กไอ้เจ้าขั้วที่สามของแม่เหล็กตรงนี้นะครับที่มันมีบทบาททำให้อะไรต่ออะไรที่มันเคลื่อนที่เคลื่อนไหวอยู่ของโลกใบนี้ทั้งหมดนี้ก็ขึ้นตรงอยู่กับการหมุนรอบตัวเองของโลกและจากการหมุนรอบตัวเองของโลกก็จะขึ้นตรงอยู่กับการเกิดปฏิกิริยาฟิวชันกับฟิวชันของดวงอาทิตย์ทีนี้พอนำเกี่ยวข้องกันอยู่อย่างเนี้ยทำไงล่ะถึงจะเข้าใจมันได้ยากที่จะเข้าใจมันแล้วเถอะผมเชื่อว่าผมเข้าใจนะ
ชื่อมั่นว่าเข้าใจความสัมพันธ์ของดวงอาทิตย์ที่มันปล่อยพลังงานออกมาทำให้โลกวันนี้หมุนรอบตัวเองพอเวลาเกิดการหมุนรอบตัวเองปุ๊บโลกวันนี้ก็ต้องรักษาความเป็นโลกเอาไว้ได้ก็คือเรื่องราวของแม่เหล็กโลกเนี่ยครับที่ต้องหมุนระหว่างเหนือกับใต้นะขั้วเหนือขั้วใต้แต่สองขั้วที่ว่านี่มันจะดูดเข้าไปนะมันเป็นลักษณะดูดเท่ากับผลักนะดูดจะเท่ากับผลักดูดเข้าไปว่าดูดเข้าไปในศูนย์กลางของโลกผลักก็ผลักออกจากศูนย์กลางของโลกเข้ามาสู่รอบนอกของโลกผมจะเรียกว่าไอ้เจ้าพลังงานบริสุทธิ์ตัวนี้มันทำงานในรูปแบบที่เรียกว่าเรดิเอตนะฮะไอ้เจ้าเรดิเอตตรงนี้แหละพอเรามาเทียบกับร่างกายมนุษย์ไอ้พลังงานที่อยู่ในตัวเราเนี่ยไอ้หัวใจเรามันทำงานเต้นตุบตับเนี่ยมันก็พอเราผลิตพลังงานที่ว่าก็คือพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กเหมือนกันนะครับในร่างกายเราเนี่ยเป็นพลังงานของไฟฟ้าแม่เหล็กแล้วก็เป็นไฟฟ้าคือไฟฟ้าสถิตแม่เหล็กก็ต้องเป็นแม่เหล็กก็เป็นส่วนย่อของโลกเป็นแม่เหล็กโลกก็แล้วกันนะฮะเพราะฉะนั้นคำที่ผมพูดไว้สมัยว่าเราคือโลกโลกคือเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกไอ้ตรงนี้นะฮะทำให้ผมอยู่ต้องคอยขบคิดพิจารณาว่ามันทำไมต้องมาเกี่ยวข้องกันไอ้ความเกี่ยวข้องกันตรงเนี้ยถ้าเอาไว้เป็นความเข้าใจเป็นคนเดียวเนี่ยมันก็เข้าใจได้มันก็อยู่ความสุขเมื่อเรารู้เราเข้าใจอยู่ตัวคนเดียวแต่ถ้าหากว่าไม่เผื่อแผ่แบ่งปันให้กับผู้อื่นเขารู้ได้เนี่ยแล้วผู้อื่นเขาจะกลายเป็นทุกข์นะเพราะฉะนั้นทำไงจะให้ผู้อื่นเขาได้รู้ได้เข้าใจตามแล้วผู้อื่นเขาจะได้ไม่มีทุกข์จนเกินเหตุเกินปัจจัยก็ไม่รู้หรอกครับมันก็ได้สื่อสารโดยภาษาตรงนี้ที่จะผ่านเข้าหากันและกันได้มิฉะนั้นก็ไม่มีทางที่จะถ่ายทอดไอ้สิ่งที่มีอยู่ในตัวตนให้กับผู้อื่นเขาได้รับได้เพราะฉะนั้นการผูกมันผูกพันมันพ่วงพันมันพัวพันอยู่กับแกนโลกเนี่ยแกนแม่เหล็กโลกมันผูกพันมันพ่วงพันมันพัวพันมันจึงทำให้ต้องเดินทางมาที่รัสเซียก็เพราะตรงนี้ก็เลยทำให้รู้สึกว่านะทำให้รู้สึกว่าอะไรล่ะนะก็จะพูดว่าไงมันเกินภาษาไอ้คนนี้มันเกินภาษาตรงนี้ครับทำให้คอยพิจารณาตามรูปแบบธรรมชาติต่อไปนะก็ไม่รู้จะว่างไงล่ะครับ เมื่อไปฉะนั้นก็ต้องดูกันไปก็พิจารณาไปคงจะได้สาระกันมากแล้วครับก็จะหาสาระที่ไหนมาในตัวบอกให้รู้ว่าภาษานี่คือภาษารัสเซียจะอ่านยังไงอ่านก็ไม่เป็นจริงๆ Google แปลภาษาก็มีนะถ้าจะรู้ภาษาคงไม่ยากท่านมีครูก็แปลอยู่แล้วไม่อยากจะดูเรื่องมา
ไปกันเรื่อยเปื่อยถ้าหากว่าจะสูบบุหรี่ที่นี่ท่านไม่ใช่สูบคุณไม่ใช่เขี่ยบุหรี่ก็แปลว่าเขาให้สูบบุหรี่ได้ทำไมต้องไปห่างกันเนี่ยโอ้ไปห้ามสูบบุหรี่และมีที่เขี่ยบุหรี่ให้และมีไปห้ามสูบจะเอาไงกันสูบก็สูบอย่าว่ากันบ้านช่องหาเขาก็ทำแข็งแรงทนทานไม่แข็งแรงไม่ได้หนาวเย็นถ้าไม่มีลมก็สู้ได้ถ้ามีลมก็แย่เลยจุดนี้จุดที่ไม่มีลมพัดผ่านก็โอเคอยู่ได้ถ้ามีลมก็แย่ที่นี่อารมณ์หน่อยนะรู้ยากผมก็เลยอุปกรณ์ลำบากมากผมจัดการอุปกรณ์ลำบากมากเหรอมันเย็นขนาดนั้นเย็นมากไม่ถึงว่าตัวคนนะอุปกรณ์โอเคเหรอแต่คนนี่ถอดถุงมือไม่ได้เลยคนหมุนไม่ได้อะไรไม่ได้แต่ก็ทำได้แล้วกันอันนี้มันถุงมือนี่มันแตะแล้วหน้าปัดมือถือมันทำงานได้ไหมไม่ครับไม่มากพอตอนที่เราไปญี่ปุ่นมีถุงมือแบบนึงที่มันแตะหน้าปัดมันทำงานได้อันนี้ต้องถอดทุกครั้งเมื่อเช้าเท่าที่ฟังอ่ะนี่คือเรคคอร์ดอยู่นะลุงฟังเรคคอร์ดมันหวนโลกมันไปถึงไหนแล้วแต่เราเพียงแค่เสพสิ่งที่โลกตะวันตกอ่ะโยนให้มอบให้แล้วก็ซื้อมาเขาก็มาขายเหมือนขายของในเหมือนเราถ้าพูดถึงไทยคือหนึ่งแค่หนึ่งยูนิตคนไทยคือคนเดียวพอแล้วก็ไปจับจ่ายใช้สอยพูดว่าไงเอาเป็นว่าโลกจริงๆมีอยู่ไม่กี่ประเทศหรอกที่เขาคุยกันอยู่เราพูดเรื่องคลื่นลุงหมอพูดเรื่องคลื่นไม่เก็ตไม่เก็ตเลยเอาแค่ธรรมดายังไม่ต้องบรรลุธรรมนะเอาธรรมชาตินี่คลื่นนี่คือเรื่องธรรมชาติใช่ยังไม่ต้องคือนี่นอร์มอลเลยแต่รัสเซียม
บอกความเป็นอุณหภูมิกรมตุนนิยมวิทยาดันบอกค่าของแม่เหล็กโลกเพื่อให้ประชาชนจะป้องกันยังไงเท่าที่ฟังจากเมื่อเช้าเนี่ยไม่ได้ป้องกันได้นะเพียงแค่ให้รู้ว่าความเข้มข้นของคลื่นแม่เหล็กโลกจะประมาณนี้คุณจะอยู่ยังไงอ่ะมันก็เลยส่งผลอิโมชันอารมณ์ต่อสู้กับคลื่นไม่อยากจะเรียกว่าต่อสู้คือเขาไม่ได้ต่อสู้หรอกเพราะเขาปรับตัวกันได้อยู่แล้วไม่งั้นเขาไม่สามารถที่จะสร้างความเป็นสหภาพโซเวียตได้ขนาดไหนต้องเป็นส่วนของโลกคือความเป็นธรรมชาติของเขามันมีความหนาแน่นและเข้มข้นสูงเราอยู่เส้นศูนย์สูตรเราก็บ่นว่าร้อนเขาอยู่ขั้วโลกคำว่าร้อนมันใช้ชีวิตอยู่ได้นะลุงมันแก้ผ้าเดินได้นะอันนี้มันถอดไม่ได้เลยนะผมเนี่ยตึงหมดแล้วเนี่ยสองอะไรจะพูดว่าอะไรอากาศเขาอยู่ไม่ได้เนี่ยเขาอยู่ได้แต่เราอยู่ไม่ได้อากาศแล้วเส้นศูนย์สูตรเนี่ยก็คือถ้าพูดอย่างนี้ก็เส้นแรงของแม่เหล็กก็อ่อนเองครับน้อยมากใช่ทีนี้ก็ต้องถามว่าเส้นแรงแม่เหล็กโลกเกิดได้อย่างไรทำไมถึงมีความเข้มข้นสูงเฉพาะจุดที่เป็นขั้วโลกเหนือและใต้สั้นๆครับก็เหมือนกับหลอดกาแฟให้นึกซะว่าเป็นหลอดกาแฟมันต่อขั้วจากขั้วโลกเหนือไปยังขั้วโลกใต้ไอ้ศูนย์กลางมันเป็นความว่างไอ้ที่ว่างคือศูนย์กลางนั่นแหละเมื่อกี้ผมถามว่ามันเกิดได้ยังไงเส้นแรงแม่เหล็กการหมุนรอบตัวเองของโลกขึ้นตรงโดยอิทธิพลของดวงอาทิตย์ที่เกิดขึ้นมาฟิวชั่นกับฟิวชั่นนั่นแหละคำตอบต่อไปเนี่ยมาตรงนี้ฟิวชั่นกับฟิวชั่นฟิวชั่นฟิวชั่นถ้าไม่พูดภาษาฟิวชั่นฟิวชั่นลุงบอกจะเรียกว่าอะไรภาษาธรรมดาดูดผลัดดูดผลัดดวงอาทิตย์มีทั้งดูดแล้วก็มีทั้งผลัดในตัวมันเองโลกนี้ก็ดูดผลัดในตัวมันเองแต่โลกพวกนี้มันไม่มีคำว่า radiation แปลว่าไม่ได้ปล่อยพลังงานออกนอกโลกพลังงานก็อยู่แค่ในโลกที่จะรักษาความเป็นโลกเอาไว้ได้โดยการวนรอบตัวเองแค่นั้นเองไม่อย่างนี้ได้ไหมฮะว่าโลกให้ไฟติดพระอาทิตย์ติดไฟ สืบเนื่องจะให้ดวงอาทิตย์ร้อนหลืมอยู่ได้ก็อาศัยอะไรคาร์บอนจากโลกเคยคิดไว้นะทีแรกดวงอาทิตย์มีเชื้อเพลิงมีใช้ตลอดชั่วนาตาปีไอ้เชื้อเพลิงที่ว่าเนี่ยมันเอามาจากไหนครับเออเคยคิดว่าอ๋อมันมาจากดาวนพเคราะห์นี่เองที่ผอมถ่ายออกไปเคยคิดนะแต่มาถึงวันนี้ไอ้ความคิดนั้นยังอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่ามันนะแต่ว่าไม่น่าจะใช่เออหรือว่าใช่อะไรเนี่ยลุงงั้นก็ผมก็ต้องไม่คือถ้าลุงจะแยกโลกจากดวงอาทิตย์ผมถามกลับทันทีเลยซีคาร์บอนหรือคาร์บอนของซีในทางดวงอาทิตย์มันจะมาจากไหนล่ะมันมาจากตั้งแต่ที่แรกที่มันเกิดบิ๊กแบงนั่นอ๋อมันคู่กันมาคู่กันมาทรีนวันโอเคครับนั่นงี้โอเคได้อยู่ครับถ้าอย่างนี้ได้มันมีมาไม่มากมายกายกองขนาดนั้นใช่ครับมันถึงไม่ยอมหมดเชื้อเพลิงครับหรือว่ามันเรดิเอทตัวมันเอาไว้เออมันเลี้ยงตัวมันเองเออคือเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงของมันเองนั่นแหละใช่มันปล่อยเชื้อพลังงานออกมาครับมันน่าจะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่าก็แสดงว่าพลังงานที่ได้จากดวงอาทิตย์น่ะคือจะเกิดจากการปรุงของมันดวงอาทิตย์เองนั่นแหละใช่แหละโอเคครับโอเคครับทรีอินวันมันคลุกกันอยู่ตรงนั้นน่ะครับไฮโดรเจนที่เขาว่าครับออกซิเจนที่เขาว่าครับคาร์บอนที่เขาว่า
ถ้าลุงว่าลุงจะใช้ภาษาอะไรผมไม่ค่อยอยากให้ลุงใช้ภาษาเขาเท่าไหร่ถ้าลุงว่ามันไม่มีภาษาที่จะมาสื่อกันน่ะลุง อย่างน้อยที่สุดอ่ะมันน่าจะเป็นภาษาไทยที่ลุงพอที่เพราะลุงคนไทยไงเพราะถ้าลุงไปใช้ภาษาเขาซะมันจะทำให้ความรู้สึกของคนไทยโดยเฉพาะผู้ตามเข้าไม่ใจไม่เข้าใจเข้าใจไม่ได้เพราะมันเป็นภาษาที่สองสามไปแล้วภาษาที่หนึ่งคือภาษาจิตสิทธิ์บริสุทธิ์ภาษาที่สองคือภาษาไทยเพราะว่าคนที่รู้เรื่องจิตบริสุทธิ์เป็นคนไทยแต่ลุงดันไปใช้ภาษาที่สามเพราะฉะนั้นคนไทยที่เดินตามลุงอยู่จะเป๊ะประมาณ2สเต็ปแน่นอนแน่นอนครับนั่นแหละเหมือนว่าช้างที่ผมถามว่าผมติดไฟแล้วไฟก็ติดผมเข้าใจว่าติดไฟนั่นแหละคือทำไมใช้คำว่าติดไฟเพราะพลังงานคือต้นทางของพลังงานบริสุทธิ์มันไม่ใช่ไฟแต่เพราะมันมีพลังงานบริสุทธิ์นั่นแหละมันถึงมีท่าที่2ที่เลยใช้คำว่าท่าที่สองคือมันมีหน้าที่ของมันคือติดไฟพอติดไฟเสร็จปุ๊บเมื่อติดไฟผมก็เดานะฮะตัวของมันเองอ่ะมันเผาไหม้ไม่หมด มันจึงเกิดท่าตัวที่สามตามกระบวนการของท่าเมื่อเกิดกระบวนการของท่าจึงเหมือนกับว่าคือไฟเนี่ยมันติดแค่ครั้งเดียวมันติดชึ่งแล้วมันแตะเครื่องมันเดินแล้วรันแล้วพอเครื่องรันถ้าเป็นเครื่องยนต์รันเครื่องยนต์รันมันก็อาศัยน้ำมันเดินต่อก็ไปเรื่อยๆนี่ครับผมถึงคิดว่ามันเป็นเช่นนี้หรือเปล่าติดครั้งเดียวก็ถ้าพูดถึงดวงอาทิตย์อันนี้มันติดครั้งเดียวครับได้ครับได้เพราะฉะนั้นน่ะผลนี่ไงหลังจากเมื่อเครื่องมันยนต์มันติดแล้วอ่ะไอ้ลูกหลานของพลังงานอ่ะทั้งพลังงานที่มีพลังงานตัวเองและหรือไม่มีพลังงานเดียวตัวเองมันก็เดินไปของมันเองเลยนะจะไปไหนก็ไปแต่มันอยู่ภายใต้แรงแม่มันอยู่แล้วแหละแรงแม่มันบดขยี้อยู่แล้วคือตัวบดขยี้คือง่ายๆเลยคือตัวเชือดเฉือนนั่นแหละบีบอัดบีบอัดบีบอัดอยู่นั่นนะแต่ผมไม่สามารถที่จะไปรู้แบบขั้นจิตบริสุทธิ์คือได้แค่รู้ตามเพราะมองว่าเกิดตัวแรกหรือเกิดติดไฟครั้งแรกนั่นแหละไม่สามารถที่จะเข้าใจได้เพราะว่าอะไรอยู่มันว่างแล้วมันมาติดไฟได้ไงนั่นพลังงานบ้าบออะไรมันมาติดไฟได้ไงมันทำให้มีไฟได้ไงกลไกกลไกธรรมชาติทางวิจิตรวิสดารมามันตัดคือมันตัดครับออดออฟเลยนะลุงดิถ้าลุงเป็นพลังงานบริสุทธิ์ผมเป็นติดไฟกับไฟติดผมเข้าใจแค่นี้พอเนี่ยผมเข้าใจแต่ผมจะไปคิดให้เข้าใจว่าอยู่ๆคุณน่ะคุณลุงคุณเป็นต้นแรงของผมได้ยังไงคุณเอาอะไรมาพูดคุณอะไรมาเพราะว่ามันว่างไงมันไม่มีตัวตนนะฝั่งเนี้ย ท่านที่อยู่หน้าจอที่เราครับในวาระนี้นะในโอกาสนี้ในวินาทีนี้อะไรกันถ้ามาถามลุงหอกว่าหนาวไหมข้างในร่างกายนะที่มีห่อหุ้มด้วยเสื้อผ้าเนี่ยก็อยู่ได้ถึงแม้จะมีมันก็ไม่ถึงสันสะบั้นนะครับแต่ถ้าหากว่ามาถึงฝ่ามือตัวนี้ก็เย็นหนาวครับคำถามตรงเนี้ยก็มาถามเข้ามาภาวะภายในตัวเองว่ามันอยู่ได้ยังไงก็ต้องพยายามบอกคำเดียวนะครับว่าทุกคนมีอยู่แล้วนะครับพลังงานที่บริสุทธิ์มีอยู่แล้วแน่นอนมันมีมากมีน้อยต่างกันแต่ก็เชื่อมั่นว่าลึกหนาจนมากขึ้นนะเมื่อมันมีมากมันก็สามารถที่จะเรเดอพลังงานตัวนี้ให้รักษาตัวเองได้อยู่ในท่ามกลางความเย็นอย่าเยือกก็สรุปไว้แค่ตรงนี้ไอ้ความจริงในการพูดเนี่ยขาอันไกลเนี่ยก็รู้สึกจะ
ตึงก็ตึงใช่ก็ตึงใบหน้านี่ก็ยอมรับว่ามีคำว่าตึงแต่ในตัวร่างกายอบอุ่นนะเดี๋ยวนี้นะไม่หนาวเย็นมีป้ายห้ามสูบบุหรี่แต่ทำไมตรงนี้สูบเออนั่นน่ะสิมีป้ายห้ามสูบแต่ทุกคนมาสูบบุหรี่ที่นี่หมดคลิปนี้ก็รอแบตหมดแบตโทรศัพท์จะหมดลองดูสิลองดูเขาสูบบุหรี่กันตอนมีผู้คนอยู่ไม่ใช่อยู่คนเดียวเนาะจะได้ไม่โดนคำปลาหายเเกิดขึ้นแล้วอะฮะเนี่ยเหมือนมีตัวตนอยู่แล้วเนี่ยเครื่องยนต์จะหยุดหมุนได้เนี่ยก็คือหมดน้ำมันร่างกายจะดับได้ก็ต้องขาดอากาศหรือไม่ได้งับอากาศเข้าไปไม่ได้หายใจจึงเป็นไปตามหน้าที่ของอะไรเนี่ยกระบวนการของการย่อยสลายของตัวมันเองไปเรื่อยๆจนหมดนะฮะลุงก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติไปต่อแต่กฎแรกเกิดแรกก็คือแรงหรือพลังงานตัวแรกแค่อะไรอ่ะแค่สกิดให้เท่านั้นเองชึ่งติดแล้วนอกนั้นก็อยู่ที่เจ้าแล้วไปเจ้าไปเรื่อยจนวาระสุดท้ายของเจ้าประมาณนี้ครับแต่แน่นอนในทุกกระบวนทัศน์ในทุกธาตุในทุกสรรพสิ่งหรือศาสตร์สารทั้งหมดนอกจากอยู่ภายใต้แรงแล้วในตัวของมันเองก็มีแรงที่พลังเป็นพลังงานมีส่วนนี่เองคือเหมือนไม่เกี่ยวแต่คือคุมทั้งหมดครับแล้วพูดถึงอะจิตมันไปรู้หรือว่าจิตมันไปคอนโทรลรู้อย่างเดียวไม่พอคอนโทรลอย่างนั้นคอนโทรลพลังงานบริสุทธิ์เออระหว่างพลังงานบริสุทธิ์เป็นเจ้าแห่งพลังงานบริสุทธิ์กับก็เรียกก่อนเกิดสรรพสิ่งมันเป็นเจ้าแห่งพลังงานบริสุทธิ์พอมันมาไม่อยากบอกว่าเกิดเป็นมนุษย์เป็นในมนุษย์มันคือมนุษย์นี่แหละฉันดูอยู่15คนงงไหมครับนี่จ้าเลยเขาก็ตามดูเราอยู่อะ
มื่อเช้าใครได้ฟังเรื่องที่พระอาจารย์เล่าให้ฟังนะฮะเรื่องคลื่นเนี่ยสำหรับขั้วโลกเหนือนี่หรือรัสเซียเนี่ยเขาเป็นเรื่องปกติเขารู้หรือเขาเรียนรู้เรื่องธรรมชาติที่เป็นขั้วโลกเหนือเนี่ยหนึ่งในวิชานั้นก็คือวิชาคลื่นซึ่งบ้านเราเนี่ยไม่มีวิชาคลื่นนะฮะคำว่าคลื่นนี้คือไม่ใช่คลื่น 4G 3G นะฮะคือคลื่นแม่เหล็กโลกแต่เขาเรียนกันครับก็แน่นอนนะฮะธรรมชาติมันบีบให้เขาต้องรู้เรื่องนี้หรือธรรมชาติมันหล่อหลอมให้เขารู้เรื่องนี้ผมเชื่อว่าถ้าคนเอเชียมาอยู่ขั้วโลกคนขั้วโลกตายก็ตายทีหลังฮะเราตายก่อนแต่ถ้าเขาเหมือนกับการเขาไปอยู่ร้อนแบบเราเขาอาจจะอยู่ได้ก็ได้นะอยู่ได้แบบดีด้วยเพราะแกนหลักของการมีชีวิตเป็นเรื่องความร้อนนี่หน้าเขาต้องหนีหนาวไปหาร้อนบริเวณนี้อยู่ที่มหาลัยเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กครับเป็นมหาลัยของเมืองหลวงเขาครับซึ่งเราติดตามพระอาจารย์มาเขาก็ไม่อยากจะทำให้พระอาจารย์ต้องจ่ายค่าเนื่องจากว่าเราไม่ได้ไปเดินถ่ายทั่วไปให้เห็นนะครับเพราะว่าต้องมีการขออนุญาตทุกขั้นตอนแค่